นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างนึงคือทั้งการชมคลิปแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงค์นะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ทรายนะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด LINE Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่าACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะฮะจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี2023ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction นะผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับกับการทำซีรีส์เรื่องวันดีวิทยาครับผม EP ที่6แล้วนะฮะครึ่งเรื่องแล้วนะฮะ EP นี้เนี่ยเขาจะรู้ใจตัวเองกันมากขึ้นหรือเปล่าจริงๆเขาเหมือนกับชอบแล้วแหละตัวละครนะวันดีเขาชอบตัวของพี่ยอยักษ์ไปเรียบร้อยแล้วแต่ยอยักษ์เนี่ยสิยังไงอยู่นะทำการกระทำเหมือนชอบไปแล้วนะครับผมแต่ก็ยังมีใจนึงว่าฉันจะต้องชอบแต้มรักให้ได้อ่ะดูสิว่าถ้า EP นี้เขาลองไปเดทกันไปซ้อมเดทกันจริงๆขึ้นมาเนี่ยความสัมพันธ์จะเป็นยังไงแล้วเมื่อรู้ความจริงว่าหมอเต๋อชอบวันดีเหมือนกันวันดีจะทำยังไงต่อไปวันดีจะปล่อยให้แต้มรักได้เจอกับตัวของยอยักษ์แล้วได้รักกันหรือเปล่าเพราะเห็นมันจะมีฉากเหมือนกับยอยักษ์อยู่กับแต้มรักเนาะแล้ววันนี้ก็จะปล่อยเขาไปแล้วก็ตัวเองก็ไปอยู่โสดๆหรือเปล่าหรือยังไงอ่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อในอีพีนี้แล้วกันนะครับผมกับวันดีวิทยาแต่ก่อนอื่นเลยขอขอบคุณก่อนทาง CMTV ที่อนุญาตทำรีแอคชั่นได้นะครับดูกันเลยครับผมกับวันดีวิทยาครับผมวันดีกูเดย์ EP ที่6ครับไปเลยเซอร์ไพรส์ยาฮัลโหลพ่อหนุ่มผมเป็นนักมวยครับคนนี้นะสิทำให้ดีสนใจดูมวยขึ้นมาเห็นว่าทางนั้นเดินหน้าพบสื่อมวลชนแล้วก็ KOL เพียบถ้าเราโหวตไปเราจะชนะปะเนี่ยหมอก็แค่ทำในสิ่งที่หมอทำอยู่เป็นปกติส่วนที่เหลือมาแล้วหมอเราพาเพื่อนมาช่วยเองพี่ยักษ์นี่โชคดีจังที่มีพี่หมอเป็นเจ้าของไข้ขอบคุณนะยักษ์สำหรับวันนี้จริงๆหมอเป็นคนตาหวานมากนะรู้ปะโอ้ยยักษ์เปิดม่านทำไมวันนี้วันหยุดเรานะตื่นได้แล้วเอากับข้าวไว้รอแล้วเนี่ยไม่หิวอ่ะไปก่อนเลยไม่เอาเดี๋ยวเราต้องไปเก็บตัวฝึกที่ต่างจังหวัดตั้งอาทิตย์นึงเลยนะเว้ยไม่ได้เจอกันตั้งหลายวันอ่ะตื่นแล้วนะไปแปรงฟันก่อนนะเร็วๆนะเว้ยไปลุกโอ้ยอยักษ์แปรงฟันยังไงทำไมมันเลอะได้ขนาดเนี้ยงานศิลปะสวยดีหรอศิลปะมาก
ขนาดสแตนไม่ได้ของแวนก็ยังต้องยอมแพ้เลยมั้งโหน่ากินอ่ะมากินกันอืมรู้ยังนะอืมไหนขอชิมฝีมือหน่อยสิอืมอร่อยใช่ไหมอืมทำไมต้องไปฝึกไก่จังเลยอ่ะสงสัยไอ้เอ็มคงอยากมาขับเราทางอ้อมไม่ให้มาหาหมอมั้งเกี่ยวกับเราที่ไหนอ่ะได้ข่าวว่าคุณยออยากไปเฝ้าน้องแต้มรักสุดเท่ตลอดเวลาเลยนะครับเวอร์แล้วไอ้แต้มเนี่ยมันยุ่งงานสภาของมันจะตายเราเจอหมอบ่อยกว่าเจอมันอีกอืมแต่จริงๆแล้วเย่มันคงอยากให้เพื่อนที่นู่นมาช่วยแก้จุดอ่อนให้เราอะคนอย่างยอยักษ์พระเดชศึกมีจุดอ่อนด้วยหรออืมมีดิมีไฟหนึ่งที่เราแพ้ครั้งแรกโคตรฝังใจเลยอะไม่ใช่เพราะว่าเราอ่านเกมฝั่งนั้นไม่ออกนะเว้ยเอ้าเราอยากแพ้เพราะอะไรอะกดแดงคือเราชนะน้องมาตลอดอ่ะก็เลยไม่ต้องมายืนชกอยู่กับใครจนเกือบครบยกนานๆแบบนั้นสักทีอ่ะแล้วไฟนั้นจู่ๆก็หมดแดงแขนขาหนักจนยกไม่ขึ้นรู้ตัวอีกทีก็โดนฝ่ายนั้นกระหน่ำชกจนโดนน็อกไปเลยอ่ะครึ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยว่าการหมดแรงก็เป็นจุดอ่อนของนักมวยเหมือนกันใครที่หมดแรงก่อนเนี่ยก็มักจะเป็นฝ่ายแพ้ก่อนเสมอแหละเหมือนความรักเลยเนาะแต่ครั้งนี้เนี่ยเราจะไม่ยอมเป็นฝ่ายที่หมดแรงก่อนอีกแล้วเว้ยแด่คุณยอยักษ์นักมวยที่แข็งแรงขึ้นแกร่งขึ้นอึดถึกทนขึ้น10เท่าเลยอะพูดเรื่องมวยไปเนี่ยเอิดแกร่งแข็งทนอะไรเนี่ยพูดเรื่องมวยดิมา yes tan แต่ว่าเรายังไม่อยากไปเลยหรอทำไมอ่ะกลัวอดใจคิดถึงเราไม่ไหวเหรอเราเนี่ยนะงั้นพนันกันปะล่ะว่าใครจะเป็นคนที่คนคิดถึงกันก่อนไม่ไหวเอาดิสิบดื่มไปเลยดิวนี่ยักษ์อยู่นอนฝึกเป็นไงบ้างอะยิ่งใกล้รายการเย่เลยเพิ่มการฝึกให้หนักขึ้นชาววิ่ง10โลแล้วก็ต่อด้วยสร้างกำลังแขนกำลังขาจากนั้นก็ให้รีบเข้านอนเพื่อเอากำลังมาซ้อมต่อช่วงบ่ายแล้วก็เย็นโหวินัยดีสุดๆเลยอะเราเองก็หนักนะต้องไปเข้าเวรแถมเคสที่ดูก็ยากขึ้นเรื่อยๆอีกอะและยังต้องแบ่งเวลามาอ่านตำราคนวิจัยด้วยอย่าหักโหมมากนะเว้ยหาเวลาพักบ้างรู้แล้วนะแล้วบ่ายนี้ทำอะไรหรอก็มาวอร์มร่างกายแล้วก็ขึ้นเวทีคุยกันยิ่งกว่าแฟนรอบเป้าออกอาวุธหมออ่ะช่วงนี้เราก็ต้องเตรียมผ่าตัดมีประชุมทีมด้วยทุกอย่างต้องไม่ผิดพลาดยังไงก็ต้องทำให้เต็มที่เราก็เหมือนกันเว้ยคราวนี้เราต้องเป็นแชมป์โลกให้ได้เราก็ต้องได้ทุนให้ได้เหมือนกันเราสองคนสู้ไปแรงดีขึ้นแล้วนี่หว่าแล้วแรงดีพอที่จะเป็นแชมป์ได้ยังอ่ะมึงคิดว่าที่เราซ้อมทุกวันเนี้ยเอเมสันแชมป์โลกคนปัจจุบันมันซ้อมแบบเราอยู่ไหมล่ะไม่อ่ะมันคงฝึกหนักกว่าเราแน่ๆก็ใช่ไงไปไหนอ่ะพักพอแล้วเหรออืมไปซ้อมต่อแต่ว่ามึงซ้อมมาหลายชั่วโมงแล้วนะเว้ยนะไหวไปเด้มา
ดีไหวแน่นะเว้ยต้องฝ่ายแล้วจะคิดถึงเขาถึงมานั่งโซฟาเลยเหรอลูกเติมปิดหน้าต่างหรอไหมมันลมมันแรงขนาดนั้นในห้องกางเกงลายอะไรอ่ะน่ารักจังลายช้างใส่นวมหรอออกแบบเองเลยนะเว้ยชอบปะชอบดิน่ารักดีอ่ะไปซื้อได้นะครับที่ GMTV Shop ซ้อมเป็นไงบ้างโอเคป่ะพ่อนายะวันนี้ยังไม่ได้พิมพ์เลยBut not for everyone. ว่างอยู่นะแต่ไม่เพราะไม่ใช่เผื่อทุกคนเพื่อแค่คนคนเดียวเท่านั้นแหละว่างอยู่แต่ไม่ใช่สำหรับทุกคนซ้อมหนักเหรอหายไปนานเลยนะมาใส่เธอด้วยเหงาดิคุณดี้ยักษ์ไม่มาแค่3วันเองนะอยู่ไม่ได้หรอกอะไรฉันไม่เหงาเว้ยอยู่ได้สบายจะตายก่อนหน้าจะเจอยักษ์อ่ะก็อยู่คนเดียวมาตลอดอยู่แล้วป่ะไม่รู้ดีแต่น้องรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกเป็นตัวเองมากๆเลยอ่ะเวลาที่อยู่กับไอ้หมอแล้วก็อยู่กับแต้มอ่ะแล้วตอนนี้คนแรกที่แวบมาในหัวมันคือใครวะหมอฮะแบบพอมึงหลับตาแล้วมึงเห็นใครก่อนอ่ะถ้าเห็นใครก่อนนะคนคนนั้นแหละสัมพันธ์กับใจมึงที่สุดไหนมึงหลับตาดิเอ้ยเยอะอะไรเนี่ยกูก็หาเรื่องคุยรีแลกไงเห็นมึงซ้อมหนักมาทั้งวันแล้วไอ้ยักษ์เดี๋ยวกูนอนละอย่านอนดึกมากนะเว้ยวันดีอย่าเพิ่งนอนนะรอแป๊บคุยกับวันดีก่อนจ้าอ
มีอะไรกับหมอจะโทรมาไงแล้วตอนนี้คนแรกที่แวบมาในหัวมันคือใครวะแบบพอมึงหลับตาแล้วมึงเห็นใครก่อนอะเข้ามาเองเลยเหรอไม่ต้องหลับตาแล้วให้เห็นเลยจ้ะตัวจริงมายืนเลยจ้ะไอ้หมอใจนะเนี่ยที่ยังไม่นอนมาไงเนี่ยก็เอายาพวกนี้มาให้ไงใช่เหรอ เดี๋ยวบาดเจ็บมากๆไม่มียากันไว้ก็ต้องเรียกเรามารักษาอีกอะเอาไปเลยแต่คำว่าคิดถึงเนี่ยมันพูดว่าถึงนะครับคุณหมอใครคิดถึงฮะมัวเล่าขอบคุณนะที่นี่ก็บรรยากาศดีเหมือนกันเนาะเป็นบรรยากาศดีขึ้นกว่าเดิมอีกนะตอนที่มีหมออยู่ด้วยคิดถึงหมอนี่อ่ะอยากยอมรับแล้วอ่ะว่าอยากคิดถึงเราก่อนจริงๆด้วยอ่ะ อะไร ก็เมื่อกี้อยากพูดว่าดีที่มีเราอยู่ด้วยก็แปลว่าอยากคิดถึงเราไง หัวล้อกบเกิดไปอีกรู้ตัวปะเนี่ยว่าหมอกำลังสารภาพว่าคิดถึงเราอยู่มาไปสารภาพตอนไหนอ่ะมามั่วดิก็หมอบอกว่าอยากคิดถึงเราก่อนเพื่อแสดงว่าหมอคิดถึงเราอยู่ไงเปล่าเราก็แค่แกล้งๆพูดอยากดีใจไปงั้นแหละเป็นไงอ่ะดีใจดิไอเด็กยักษ์เลยแค่นี้ก็โดนหลอกอ่ะทำอะไรเนี่ยขอช่างฟังแบบอมยิ้มโอ้โหหลอกค้างกับเราเนาะไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเราก็ต้องกลับแล้วพรุ่งนี้มีงานแต่เช้าเลยโอ้ทำไมอ่ะอุตส่าห์ขับรถมาตั้งเกือบ2ชั่วโมงอยู่ก่อนดิไม่ได้ไงพรุ่งนี้ยักก็มีซ้อมหนักแต่เช้าไม่ใช่หรอเดี๋ยวถ้าไม่มีแรงขึ้นมาพี่ให้ดูเอานะเอานะเติมพลังก่อนไหมเดี๋ยวขอชาร์จพลังตูนไว้หน่อยน่ารักอะรักทีนี้ก็ตาหมอละหอมแล้วบ้างไม่ต้องเลยเร็วๆทีเดียวก็ได้
รถไปกับ4ชั่วโมงเลยนะมันต้องนิดนึงป่ะเอาตรงไหนอ่ะเนาะก็ตรงนี้แล้วกันก็ใกล้ปากอยู่นี้แหละยอยักฟูลเอเนอร์จีเลยไปสัมมนาที่ญี่ปุ่นเหรอครับจานทางคณะกรรมการก็อยากให้เรา2คนเนี่ยไปนำเสนองานวิจัยของโรงพยาบาลของเรางานวิจัยไหนเหรอครับใช่งานวิจัยที่เรา2คนทำตอนนี้หรือเปล่าไม่ใช่ทางคณะกรรมการน่ะเขาชอบงานวิจัยที่พวกเธอ2คนเคยทำกันไว้เมื่อปีที่แล้วไงอ้าวแต่ว่านั่นมันอ๋องานนั้นเองไม่มีปัญหาครับอาจารย์เดี๋ยวผมกับดีเนี่ยจะกลับไปดูงานวิจัยคราวก่อนแล้วก็อัปเดตเทนตอนนี้เผื่อว่ามีข้อมูลอะไรต้องแก้ไขครับคณะกรรมการเขาอยากจะดูว่าพวกเธอ2คนน่ะมีความสามารถในการทำงานร่วมกันเป็นทีมได้หรือเปล่าครับอาจารย์ผมกับดีจะไม่ทำให้อาจารย์แล้วก็โรงพยาบาลผิดหวังครับรับหมดเลยนะรับจบในรอบเดียวเลยนะพี่เต๋อพี่เต๋อหยุดก่อนพี่ต๋อดียังไม่ได้ตอบตกลงเลยนะพี่แต่เมื่อกี้ก็ไม่เห็นปฏิเสธอาจารย์วิชานี่ก็ดีไม่มีจังหวะเลยอ่ะพี่เล่นพูดเองเองหมดเลยถ้าไม่ทำอย่างนี้ดีจะลองพูดกับพี่เหรอหมายความว่าไงครับไม่มีอะไรอะไรของพี่อ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่จะนัดคุยด้วยกันว่าที่ไหนเมื่อไหร่ที่สำคัญก็คือห้ามทำให้โรงพยาบาลเสียชื่อเป็นอันขาดเข้าใจไหมพี่เต๋อกูงงมากเลยนะเว้ยอยู่ดีๆพี่เต๋อก็มาสั่งกูว่าเดี๋ยวพี่นัดไปนะว่าจะคุยงานที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงอะฮัลโหลกูไปเป็นลูกน้องนานเมื่อไหร่วะพี่เขาแปลกๆว่ะแปลกดิเราสองคนเป็นคู่แข่งกันนะเว้ยเราเท่ากันเว้ยพี่เต๋อเข้าใจอะไรผิดปะวะถ้าอย่างนี้สัมมนานี่มีใครไปด้วยวะก็มีแค่กูพี่เต๋อ2คนว่ะฮะจริงปะเนี่ยแล้วมึงจองโรงแรมนอนคนละห้องปะโรงพยาบาลให้จูมีแค่ห้องเดียวอ่ะเชี่ยแล้วเตียงอ่ะมึงนอนแยกเลยเดียวแม่งเตียงแยกเว้ยกูตกใจหมดไอ้เก๋ามึงบิวซะกูตื่นเต้นเลยอ่ะแต่มันไม่ได้ปะวะนี่มึงกำลังจะไปเมืองแห่งความโรแมนติกกับพี่เต๋อนะเมืองแห่งความโรแมนติกเหรอวะแล้วไงวะเฮ้ยไอ้ดีเวลาที่มึงไปเมืองที่มันโรแมนติกมากๆอ่ะมันมีผลต่อความรู้สึกของเรามันทำให้เราตกหลุมรักได้ง่ายขึ้นนะเว้ยมึงลองคิดภาพตามนะมึงอยู่กับพี่เต๋อ2คนแสงแดดอ่อนๆลมเบาๆแล้วมึงก็ใส่เสื้อผ้าที่แตกต่างจากทุกวันนี้ด้วยดีแล้วมึง2คนก็เผลอสบตากันเกิดโมเมนต์พิเศษแล้วมึงก็สปาร์กกันพี่ไม่ปฏิเสธหัวใจพี่แล้วพี่รักดีนะหยุดมึงมายาจะกูเห็นภาพเลยนะแล้วมึงก็หยุดหมุนด้วยกูเวียนหัวไอ้ดีในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยพื้นที่สาธารณะมันมีความสัมพันธ์ต่อการตกกลุ่มรักของคนเราจริงๆนะเว้ยกูไม่แคร์เว้ยนี่กูไปงานสัมมนาวิชาการนะกูจะอยู่แต่ในโรงแรม
ทุกอย่างที่กูเห็นน่ะก็จะเป็นแต่สี่เหลี่ยมบอกวะผนังห้องโรงแรมจอโปรเจคเตอร์เอกสารโปรซีดดิ้งอะมึงไม่มีคำว่าโรแมนติกแน่นอนจากเพื่อนรักมึงแน่ใจนะแน่ใจดิกูไม่ได้คิดอะไรพี่เต๋อแล้วซะหน่อยเฮ้ยมันตั้งแต่ออกจากสนามบินก็มีโมเมนต์นั้นแหละทำใจชอบอ่ะนะอ้าวฝึกต่อฝึกต่อเข้มแข็งหน่อยต่อยแรงๆดิวะเออไปอย่าพักอย่าพักเข้มแข็งหน่อยโอ้โหโหดมากนะครับแฟนเจ้าของค่ายเนี่ยเออหิวจังมีอะไรกินไหมเชิญเชิญเตรียมของโปรดของพี่เย่แล้วก็ยักไว้ให้แหละวันนี้ชีเด้วันหนึ่งเนาะโทษทีว่ะเชิญพอดีมีธุระต้องรีบไปก่อนอ่ะไว้พรุ่งนี้ค่อยกินข้าวด้วยกันเนาะโจ้ป๋าเอาเป๋าเก็บห้องหน่อยนะครับพี่ไอ้ยักมาถึงปูจะไปไหนแล้วไอ้ยักไอ้ยักเย่ไอ้ยักตายแล้วไกลเกินอะไรครับพี่โซเกทาวเวอร์ไงสัมมนาเสร็จพี่ยังชวนดีไปเที่ยวอ่ะพี่อย่าไปตามรอยหนังเรื่องโซเกทาวเวอร์นะเวลาที่มึงไปเมืองที่มันโรแมนติกมากๆอ่ะมันมีผลต่อความรู้สึกของเรามันทำให้เราตกหลุมรักง่ายขึ้นนะเว้ยแสงแดดอ่อนๆแล้วมึงสองคนก็เผลอสบตากันเกิดโมเมนต์พิเศษพิเศษแล้วมึงก็สปาร์กันใส่เรื่องของความแบบโรแมนติกกับความรู้สึกของคนจิตวิทยาไม่ดีกว่าครับดีว่าสัมมนาเสร็จแล้วดีจะกลับเลยแต่ว่าพี่เลื่อนตั๋วกลับไปให้2วันแล้วนะเสียดายนะเราสองคนก็ไม่ได้ลาพักร้อนกันมานานแล้วนะดีอยู่เที่ยวกับพี่2วันไม่ได้หรอเอาเลยเอาเลยก็จะมีความลังเลและใจอ่อนแต่ว่าพี่อยากอยู่กับดี2คนน่ะได้ไหมแค่เรา2คนดีมีฉีดวัคซีน HPV ต่อพี่ขอตัวก่อนนะไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่จำเป็นต้องฉีดนะคะเพศชายหรือว่าเพศทางเลือกก็สามารถฉีดได้ค่ะเมื่ออายุครบ9ปีนะคะจะฉีดทั้งหมด2เข็มระยะเวลาห่างกันประมาณ 6-12 เดือนค่ะแต่ถ้าอายุ15ปีขึ้นไปจะฉีดทั้งหมด3เข็มห่างกันประมาณ 1-2 เดือนค่ะตอนนี้นะคะเรามีวัคซีนป้องกัน HPV แล้วพยาบาลแนะนำว่าควรรีบฉีดไว้ก่อนนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวขอนัดคิวให้ลูกหน่อยนะคะได้ค่ะหมอวันดีมาฉีดวัคซีนใช่ไหมคะเรียนเชิญหน้านี้เลยค่ะแต่จริงๆควรฉีดก่อนการมีเซ็กซ์ครั้งแรกในชีวิตนะฮะหมอวันดีก็คือเพิ่งมีเซ็กซ์ไปกับยอยานี่ก็จริงๆก็คือตอนที่ฉีดนะคะอาจจะมีอาการปวดบวมนิดหน่อยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะหายไปเองค่ะเหมือนกับฉีดวัคซีนทั่วๆไปได้ครับเพราะถ้าสมมติรับเชื้อมาแล้วมันก็ไม่ป้องกันพี่อย่าไปตามรอยหนังเรื่องโตเกียวทาวเวอร์นะพี่รักดีนะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวคุณหมอทำนัดเข็ม2ที่ด้านหน้าได้เลยนะคะได้ครับขอบคุณนะครับ
มาช่วยตัดอารมณ์จากหมอเตือนนิดนึงLove and the City ยักเห็นไหมไม่ต้องโตเกียวทาวเวอร์หรอกตรงไหนก็โรแมนติกได้ไอ้โคตรคิดถึงเลยอ่ะทำไมก็คิดถึงคิดถึงโรงพยาบาลอ่ะใช่เหรอแล้วคุณจะมาคิดถึงที่ทำงานผมทำไมครับทำไมอ่ะมีกฎข้อไหนเหรอที่ห้ามคิดถึงโรงพยาบาลมีเหรอไม่มีโอ้ยคิดถึงโรงพยาบาลจังยังคุยไม่เสร็จอีกเหรอเสร็จแล้วเสร็จแล้วพอดีตอนแรกแล้วจะไปเจอไอ้แต้มที่ร้านกาแฟอ่ะแต่พอมันรู้ว่าอยู่โรงพยาบาลมันบอกว่าใกล้ก็เลยจะตามมาเรียบร้อยแล้วครับเชิญเช็คได้ตามสบายเลยครับคุณหมอร่างกายนี้เนี่ยยกให้หมอดูแลคนเดียวเลยครับขอหัวใจด้วยได้ไหมไม่ขอแต่ร่างกายร่างกายเขาเป็นของมึงแล้วหัวใจเขาอะเป็นของมึงปะเหมือนที่ฉันพูดเลยกูกับเขาเป็นแค่แฟนปลอมๆใจเขาจะเป็นของกูได้ยังไงวะถ้างั้นกลับไปหาพี่เต๋อไหมรักแรกของมึงไอ้บ้ามึงก็รู้ว่าเขาคุยกับกูว่ายังไงเขาไม่ได้ชอบกูเว้ยเขาเห็นกูเป็นน้องชายกูว่าพี่เต๋อเขารู้ใจตัวเองแล้วแหละว่าเขาชอบแบบไหนอะชอบก็ชอบไปดิกูไม่สนเว้ยทำไม่สนจริงไม่ให้ย้อนย้ำมาแกล้งเป็นแฟนปลอมๆหรอกกูก็แค่กูว่ามึงเลือกได้แล้วนะเว้ยว่าคนไหนกันแน่เป็นคนที่มึงชอบมึงยังมีเวลาอยู่นะเว้ยก่อนที่ทุกอย่างมันจะซับซ้อนจนถอยออกมาไม่ได้อะกูเดิมกูมีเคสต่อเดี๋ยวไปก่อนเว้ยหมอแต่ยิ่งเชื่อมันเลยว่าตั้งแต่สนิทกับพี่หมอวันดีนี่ขยันมาโรงพยาบาลเหมือนกันนะไอ้หมอมาดูแลดีอ่ะแถมยังไปเป็นลูกศิษย์พี่ยักษ์ที่ค่ายมวยอีกนี่คิดอะไรอยู่เนี่ยฮะพี่ยักษ์ต้านถามอะไรหน่อยดิคือต้านเปิดกว้างมากๆเลยนะเว้ยพี่แค่อยากถามอ่ะตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถามมาดิพี่อยากกับพี่หมอวันดีนี่ยังไงกันเหรอคือพี่กับไอ้หมอพอดีเขาเป็นเคสวิจัยให้พี่อ่ะพี่กำลังทำงานวิจัยเกี่ยวกับการซัพพอร์ตนักมวยอยู่อ่ะก็เลยขออายาเขามาช่วยเนาะถึงว่าพี่สองคนถึงมาสนิทกันได้ใช่นี่ก็ตืออยากเขาต้องงานนะกว่าเขาจะยอมมาช่วยอ่ะใช่ปะเออ
นี่หมอวันดีถึงขนาดไปสมัครคอร์สที่ค่ายเนี่ยทีเดียว6คอร์สนะแต้มคิดดูดิสุดยอดเลยพี่หมอแล้วนี่พี่หมอต้องทําวิจัยถึงเมื่อไหร่อ่ะคะจริงๆมันก็ใช้เวลาประมาณ4เดือนนะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มมาสักพักแล้วอ่ะประมาณก็น่าจะผ่านมาเดือนกว่าๆแล้วมั้งตอนนี้ก็น่าจะเหลือไม่ถึง3เดือนแล้วอ่ะใช่ป่ะโปะมากโปะมากฉันว่าแล้วเดี๋ยวก่อนอ๋อตกใจสนเก่งก็นิดหนึ่งปะไม่ได้เจอเชยตั้งนานไม่คิดถึงเชยเหรอคิดดิไอ้ยักษ์มันมีหมอดีไปหาแต่พี่ไม่มีใครมาหาพี่เลยก็เชยต้องดูแลค่ายมวยถ้าเชยไปแล้วใครจะดูลูกค้าแต่ก็วิดีโอคอลกันแล้วไม่ใช่หรอยังติดตาอยู่เลยงั้นมาดูของจริงกันดีกว่าเธอผมยาวไปถึงแบบสุงไหนโกลกแล้วสวยมากมีความเป็นอ่ะสอใหญ่แต่สองคู่อย่างนี้เหรออร้อนพอกูเห็นยาเขาแคร์แต้มรักตอนที่แต้มถามเรื่องยากับกูอ่ะกูรู้สึกผิดยังไงก็ไม่รู้ว่ะไม่ถึงรู้สึกงั้นนะก็เหมือนกูเอาไฟล์เขาอื่นเขามาใช้อ่ะมาเวรู้สึกผิดซะละกูรู้สึกผิดจริงๆนะเว้ยถ้างั้นมึงก็หยุดดิหยุดตอนนี้มันยังทันอ่ะแต่ว่ามึงหยุดไม่ได้เพราะมึงชอบเขาเก๋าทำไมกูถึงรู้สึกผิดขนาดนี้วะอาจจะเป็นเพราะว่ามึงรักไอ้ยักษ์ไปละมั้งกูเนี่ยนะรักยักษ์กูยังเฮิร์ตจากพี่เต๋อเลยนะเว้ยกูจะเอาลงที่ไหนไปรักใครวะถ้างั้นมึงก็พิสูจน์ดิพิสูจน์แล้วมึงรู้สึกยังไงกับไอ้ยอยักษ์ไหนชุดาคืนนี้เราจะปลอมตัวเป็นอะไรกันดียักษ์เราสองคนเราออกไปใช้เวลาอยู่ด้วยกันแบบที่เป็นตัวเองกันป่ะแต่แฟนปลอมๆอ่ะแต่นี่คือทดลองเป็นแฟนตอนมีหมอกับเชยมาอยู่ด้วยแล้วอดนึกถึงตอนที่มีแม่กับพ่อมาถ่ายกับเราสองคนพี่น้องไม่ได้อย่างนี้ก็เหมือนกับว่าไอ้ยักษ์มันพาพี่หมอมาเปิดตัวเป็นคนในครอบครัวเผด็จศึกแล้วป่ะเซลฟี่กันอีกนิดนึงอีกนิดนึงเดี๋ยวหลุดเฟรมเคหนึ่งสองสามไอ้ยักษ์พี่หมอสวัสดีครับ
อ๋อพี่ครับรบกวนถ่ายรูปผมหน่อยได้ไหมครับรบกวนหน่อยนะครับพี่พี่ครับแนบเอาที่คอมเมนต์ออกก่อนด้วยนะครับโอเคครับสุดชอบท่านี้แล้วก็เห็นไอติมรูปดอกไม้ไรกันหนกไอ้ยักษ์มันอยากให้เชอกับพี่เอออกมาเที่ยวบ้างอ่ะนี่แถวบ้านพี่เลยมันบอกว่าหลังๆมานี้เราสองคนดูแบบเครียดๆก็ดีเหมือนกันนะตอนแรกพี่คิดว่ามาเที่ยวแบบนี้จะไม่สนุกซะอีกอ่ะแต่พอมากันหลายๆคนสนุกกว่าที่คิดเยอะเลยเดินไปอีกสัก100เมตรบ้านพี่แล้วเนี่ย อย่างนี้ก็เหมือนกับว่าไอ้ยักษ์มันพาพี่หมอมาเปิดตัวเป็นคนในครอบครัวไปเด็ดศึกแล้วป่ะบ้าไม่ขนาดนั้นมั้งรอนานไหมเชิญอ๋อวันนั้นที่เห็นกองถ่ายคือกองนี้นี่เองเนาะขอบคุณฮะน้ำน้ำตาลิตาแล้วก็มีนี่มาให้ด้วยไหนลองใส่ดิถามจริงจริงลองใส่ดูนะเนี่ยพอดีด้วยน่ารักด้วยเนี่ยเอาดีๆหาไม่ยากดิน่ารักดีงั้นแยกกันตรงนี้เนาะเฮ้ยเจอกันฝั่งตรงข้ามนี่คือบ้านฉันเองเขากลัวการข้ามถนนอร่อยอ่ะนานๆได้กินทีนี่ก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยอยากกินอะไรอีกไหมไม่อยากกินแหละเดี๋ยวมีของหวานอีกสักอย่างนะโอเคตรงนี้เหรออืมเดี๋ยวนี่ที่ติดอยู่ว่าไงขอผัดก่อนได้ไหมได้เป็นหลายรอบแล้วพี่เดี๋ยวเชื่อพี่เปลี่ยนใจละเราไปร้านตรงนู้นกันดีกว่าไหมเออเราไปร้านตรงนู้นดีกว่าเออพี่เปลี่ยนใจละแล้วไม่กินร้านนั้นหรอไม่ละไปรีบไปเดี๋ยวร้านปิดพี่เอส่งรูปมาแล้วอ่ะไปกู้นอกระบบมาแน่เลยทำไมหน้าเราเป็นอย่างเงี้ยนั่นดิหมอเกรงชอบเฮ้ยแต่รูปนี้หมอดูดีนะหล่อใช้ได้นะดีจังดีอะไรหรออ๋อมันเหมือนรูปครอบครัวดีอะพอมีหมอกับเชอมาอยู่ด้วยแล้วมันอดนึกถึงตอนที่มีแม่กับพ่อมาถ่ายกับเราสองคนพี่น้องไม่ได้อะไหนดูสิตรงนี้ก็ดีนะเออโหที่นี่ใช่ป่ะที่ยักษ์อยากพามาอืมดูข้างนอกนี่ไม่รู้เลยใช่ป่ะว่าข้างบนนี้จะสวยขนาดนี้คนละเรื่องเลยแหละวารับกลางเมืองใหญ่เซฟโซนของนายยอยักษ์ใช่ความลับสัญญาก่อนอะไรอ่ะก็สัญญาว่าจะเก็บเป็นความลับไงห้ามไม่คนอื่นรู้เด็ดขาดลับขนาดนั้นเชียวใช่ลับสุดๆขี้โกงอ่ะเราไม่ได้เป็นคนอยากมาซะหน่อยยักษ์เป็นคนลากเรามาแถมยักษ์ก็รู้ว่าเราพูดเก่งขนาดไหนอ่ะถ้าเราเผลอหลุดปากไปว่าแบบที่นี่เป็นยังไงอ่ะแต่ถ้าคนรู้หมดจะทำยังไงอ่ะแต่ว่ายังอีกท่านไม่อยู่จับจู่มาเว้ยพูดต่อแต่รอบนี้จุดที่ปากไม่ใช่ที่สร้อยพูดต่อเป็นท่านจะพูดต่อเ
หยุดมาพี่รอพี่แป๊บนึงนะเดี๋ยวมาฮะไปไหนอ่ะเดี๋ยวมาอย่าไปไหนโอเคซื้อไม่ให้ใครอ่ะก็ให้เชิงไงให้เชิงก็ไม่ใช่วันพิเศษเลยปะพิเศษสิแค่มีเชิงอยู่กับพี่อ่ะทุกๆวันก็พิเศษสำหรับพี่หมดแหละพี่เอ๋อ พี่ผ่านมาถ้าพี่เผลอทำตัวไม่ดีกับเชอไปอ่ะพี่ขอโทษนะเว้ยอย่าโกรธพี่นะก็ถ้าพี่จะทำขนาดนี้ใครจะไปโกรธพี่ลงอะไอพี่บ้าคุณนี่น่ารักอยู่เหรอชอบการแสดงของน้องฟลุ๊กนะไหนใครบอกว่ากรุงเทพไม่ใช่เมืองโรแมนติกไงอะไรนะเปล่าถ้าคิดอะไรได้อะก็มีคนเคยบอกว่ากรุงเทพเป็นเมืองแห่งการดิ้นรนเป็นโลกที่เราต้องคอยอดทนเป็นเมืองที่เราต้องคอยระแวดระวังทุกอย่างเลยอ่ะจนคนกรุงเทพนะไม่มีเวลาที่จะตกหลุมรักกันเลยขึ้นขังนั้นเลยเหรอก็ทฤษฎีเขาเก่าไว้แบบนั้นมันก็แล้วแต่คนป่ะความโรแมนติกของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นี่บางคนอาจจะมองว่ากองขยะหน้าร้านสะดวกซื้อโรแมนติกไปเลยก็ได้หรือบางคนอาจจะมองว่าสนามกีฬาโรแมนติกสุดๆไปเลยก็ได้นี่ขนาดนั้นเลยเหรอพึ่งดูนะเนี่ยว่านักมวยก็มีมุมโรแมนติกเหมือนกันน่ะความโหดเนี่ยผมไม่จัดบนสังเวียนแต่รักคุณไม่เปลี่ยนเนี่ยคือเรายักไปเลยสุดนะครับอยากเป็นมีว่างั้นเกลียดอ่ะไม่ได้หรอน่ารักดีพี่เอถ้าวันนั้นพี่ไม่ผ่านมาช่วยเชอร์ที่ตอนนั้นโดนคนลุมทำร้ายอยู่อะเราคงไม่ได้เจอกันเนาะแล้วเชอร์ก็คงไม่ได้มาเป็นลูกค้าบอสคนแรกของค่ายพี่แล้วก็เชอร์ก็คงไม่ได้มาเป็นผู้จัดการของค่ายพี่แล้วก็เชอร์คงไม่ได้มาเป็นแฟนพี่ขอโทษนะเว้ยถ้าพี่เป็นแฟนหนุ่ยห่วยอ่ะขอโทษทำไมแบบนี้แหละดีแล้วชอบแล้วแบบเนี้ยดีที่เป็นแฟนห่วยเหรอหรือว่าอะไรงงเดี๋ยวใช้คำพูดแบบนี้ไม่ดีนะปะวิ่งแข่งกันฮะไป let's goยักมาเร็วโอ้ยเฮ้ยไปพิสูจน์แล้วเป็นไงบ้างมึงตกลงมึงรู้สึกไงกับเขาวะทำไมต้องรอเบอร์นี้เนี่ยทำอะไรอยู่หมอทำมาเร็ว
กูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ะว่ากูรู้สึกยังไงกับยักษ์น่ารักก็สัตว์เนี้ยสัตว์ในเทรลเลอร์ด้วยกูรู้แค่ว่ายักษ์คือคนเดียวนะเว้ยที่ทำให้กูสบายใจได้อ่ะไอ้เก๋ากูว่าคืนนี้กรุงเทพมันโรแมนติกกว่าทุกคืนเลยว่ะมึงว่าป่ะเดทไก่ยักษ์ได้แจกจูบไปป่ะกูยังไม่แน่ใจว่ะถ้าเราบอกว่าไม่สนใจไม่อะไรแล้วเราจะยังเก็บของของคนนั้นไว้อยู่ป่ะผมรู้จักดีเดี๋ยวคุณด้วยซ้ำหมอแน่ใจเหรอว่าหมอไม่ได้คิดแบบเข้าข้างตัวเองถ้าเราชกชนะเราขอหมอคืนได้ไหมอยากได้อะไรอ่ะยกจูบแรกของหมอให้เราถ้าเราชกชนะโอเคครับผม EP นี้มันคือพาร์ทของการที่กำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเมื่อเราเข้าไปค้นความรู้สึกของตัวเองแล้วเรารู้สึกยังไงนะครับผมในตัวของหมอวันดีเนาะ EP หน้าเนี่ยจะเป็นพาร์ทของตัวของยอยักษ์ในการค้นความรู้สึกตัวเองเนาะว่าชอบใครกันแน่ EP เนี้ยให้น้ำหนักไปที่ตัววันดีว่าตกลงแล้ววันดีรู้สึกกับใครยังไงจะเป็นหมอเต๋อหรือจะเป็นยอยักษ์ซึ่งเรื่องเนี่ยไม่ได้บอกว่าหมอเต๋อสารภาพรักอะไรตรงๆกับวันดีเท่าไหร่นะแต่สิ่งที่วันดีเอาสิ่งนั้นมาเล่าให้กับปะเก๋าฟังอ่ะหมอปะเก๋าเนี่ยจะรู้ทันทีว่าสิ่งที่หมอเต๋อกำลังแสดงอยู่ตอนนี้แสดงว่าเขารู้ใจตัวเองประมาณนึงแล้วว่าเขาชอบวันดีจริงๆการที่หมอเต๋อมารู้สึกแบบนี้แสดงว่าหมอเต๋อเขารู้สึกเสียดายตอนที่วันดีเขารู้ไปมีประกาศว่าตัวเองเป็นแฟนปลอมๆกับตัวของยอยักษ์แม้ตอนทุกคนจะคิดว่าเป็นแฟนจริงๆแต่หมอเต๋อไม่เชื่อเพราะหมอเต๋อยังมีความรู้สึกลึกๆอยู่ว่าจริงๆแล้ววันดีชอบเขาและยิ่งพอหมอเต๋อมาเห็นการที่วันดีมาแอบมองตอนที่ยอยักษ์อยู่กับแต้มรักเนี่ยเราเชื่อว่าตัวของหมอเต๋อยิ่งมั่นใจเลยว่างานเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเป็นไม่ใช่เรื่องจริงเพราะฉะนั้นหมอเต๋อรู้สึกว่าตัวเองมีโอกาสเพราะเราจะเห็นว่าตัวอย่างตอนต่อไปรวมถึงพยายามโมเมนต์ต่างๆที่หมอเต๋อพยายามซ่าเนี่ยพยายามจะเข้าใกล้วันดีให้ได้มากที่สุดเพื่อจะได้สารภาพความรู้สึกจริงๆออกไปแต่เราเชื่อว่าตัววันดีถึงให้หมอเต๋อมาสารภาพว่ารักตอนเนี้ยตัววันดีก็จะอาจจะให้คำตอบที่ไม่เหมือนเดิมเพราะตอนนี้เขายังไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะคิดอะไรจนมาจบใน EP นี้แหละผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วลึกๆอ่ะเขาชอบยอยักษ์ไปเรียบร้อยแล้วและเขารู้สึกว่ายอยักษ์คือคนที่มาเติมเต็มความรักให้เขาและเป็นความรักในแบบที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนเพราะฉะนั้นน่ะมันก็กลายเป็นว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาตอบตัวเองได้แล้วแหละว่าจริงๆแล้วเขาชอบยอยักษ์มากกว่าหมอเต๋อไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ทีนี้ถามว่าหมอเต๋อจะยอมแพ้ง่ายๆไหมเราไม่แน่ใจนะว่าเขาดูเหมือนเขาจะสู้ต่อหรือเหมือนเขาพยายามจะจีบตัวของวันดีให้ได้จนมันมีเรื่องท้ากันใน EP หน้าเนาะระหว่างตัวหมอเต๋อกับตัวยอยักษ์จนยอยักษ์จะต้องเหมือนพิสูจน์ใจตัวเองแล้วรักแล้วเหมือนกับแล้วว่าหมอเต๋อจะเป็นตัวเร่งให้ยอยักษ์เข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าตัวเองรู้สึกยังไงกับตัวของวันดีกันแน่จน EP หน้าเนี่ยยอยักษ์จะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อจะพิสูจน์ว่าฉันก็รักวันดีเช่นกันทีนี้พาร์ทของหมอเต๋อเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นความรักจริงๆใช่หรือเปล่าหรือว่าตอนนี้น่าจะเป็นความรักจริงๆแล้วนะแต่ละว่าตัวหมอเต๋อเองก็ยังมีความเป็นเห็นแก่ตัวอยู่เพราะนั้นเราคิดว่าถึงให้เขาจะมีความรู้สึกดีๆกับวันดีมันก็อาจจะเป็นการที่เขาพยายามจะทำความดีหรือบอกรักวันดีแต่ในขณะเดียวกันเขาก็อยากจะได้ทุนเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะมันจะมีความเป็นเหมือนกับเบเนฟิตหรือมีความคอนฟลิกต์กันอยู่หรือความขัดแย้งอะไรกันอยู่ในความรู้สึกเพราะฉะนั้นมันยากมากเลยที่เขาจะทำให้ตัวของวันดีเชื่อใจเขาได้รวมถึงการที่ว่าเขาจะทำยังไงให้ทุกอย่างมันบาลานซ์กันไม่ว่าจะเป็นความรักที่จะมีต่อวันดีรวมถึงการที่จะบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตของตัวเองเพราะฉะนั้นมันมีหลายๆอย่างที่ต้องตัดสินใจมันเลย
ในมุมของเราอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เลยหรือมันยากมากๆอะไรเงี้ยแต่ตัวหมอเต๋อเองก็คงคิดว่าอย่างน้อยถ้าเขาไม่ได้บอกความรักหรือไม่ได้บอกรักตัววันดีตอนนี้อาจจะทำให้วันดีหลุดลอยไปก็ได้เนาะมันเลยเหมือนเขาเองก็ต้องลำบากใจเหมือนกันในการที่จะพยายามรีบคิดที่ตัดสินใจว่าตัวเองชอบวันดีแล้วก็รีบไปบอกวันดีว่าตัวเองชอบเขาอะไรเงี้ยจริงๆเขาอาจจะหาโอกาสไปบอกที่ญี่ปุ่นตอนไปเที่ยวกันก็ได้นะแต่มันก็เหมือนกับมันสถานการณ์มันเร่งรัดมากกว่านั้นอีกมันอาจจะไม่ทันตอนไปญี่ปุ่นก็ได้เราชอบ EP นี้ตรงที่ว่าเขาพยายามจะให้เห็นว่าเฮ้ยเมืองไทยก็มีจุดโรแมนติกเยอะแยะไปหมดเลยนะไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นต้องไปต่างประเทศหรือไปโตเกียวทาวเวอร์ถึงจะโรแมนติกแล้วรู้สึกว่าอันนั้นมันคือความฝันน่ะความรักที่มีต่อหมอเต๋อระหว่างวันดีหมอเต๋อเนี่ยมันเหมือนเป็นความฝันมันเป็นอุดมคติมันเหมือนเป็นไปไม่ได้เขาเลยเปรียบเทียบว่าการที่คุณจะไปมีเลิฟซีนมีโรแมนติกซีนในต่างประเทศที่มีดินแดนของความโรแมนติกเนี่ยมันดูจะเป็นเรื่องไกลเกินตัวหรือเป็นความฝันแต่ทั้งนี้จริงอ่ะคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณต่างหากในประเทศไทยนี่แหละมันก็โรแมนติกได้ถ้ามันอยู่ที่ว่ามันอยู่กับใครถ้าต่อให้เราอยู่กับคนที่เราชอบอะครับผมถ้าอยู่ตรงไหนมันก็มีความสุขอยู่ไหนมันก็โรแมนติกแต่ถ้าอยู่กับคนที่รู้สึกว่ามันไม่มั่นใจว่าจะชอบหรือไม่ชอบอะมันจะมีแค่ความรู้สึกของการที่ว่าเอ๊ะตกลงอันนี้มันคืออะไรสถานที่ที่โรแมนติกที่สุดอาจจะเป็นไม่โรแมนติกก็ได้ถ้าเราอยู่กับคนที่เราไม่ชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าอยู่ที่สถานที่จะเป็นแบบไหนสถานที่เป็นแค่ตัวที่ช่วยเสริมตามที่หมอเก่าเขามีทฤษฎีอยู่ว่าเออสถานที่มันมีผลเนาะให้คนรู้สึกว่าเอ้ยใจมันเอ็นเอียงหรือใจมันโอนเอ็นไปที่อีกคนหนึ่งหรือรักอีกคนหนึ่งมากขึ้นได้แต่มันก็มีแค่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่เป็นตัวกำหนดว่าเขาจะรักเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนแต่อย่างน้อยๆเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันไม่จำเป็นหรอกว่าสถานที่จะมีผลถ้ามันมีความรู้สึกต่อกันจริงๆแล้วและต่อตัวบุคคลแล้วอ่ะเรารู้สึกว่าสถานที่มันก็เป็นเรื่องรองลงมาที่เป็นช่วงเป็นสิ่งที่คอยช่วยเสริมความรู้สึกต่างๆมากกว่าเงินทฤษฎีของหมอเก๋าถูกไหมก็อาจจะถูกในการที่ถ้ายืนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่โรแมนติกคุณอาจจะมีความรู้สึกที่โอนเอ็นต่อคนตรงหน้ามากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันแค่ความโรแมนติกนะไม่จำเป็นต้องเกิดในสถานที่ที่โรแมนติกก็ได้แต่มันเกิดที่ไหนก็ได้ที่มันเป็นโมเมนต์ของเขาสองคนหรือเป็นโมเมนต์ที่เรียกได้ว่าโรแมนติกมันก็โรแมนติกได้มันฉะนั้นรู้สึกว่าโอเคมากๆกับการที่เราเห็นผ่านนี้แล้วหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็มีแทรกเรื่อง HPV นิดหน่อยนะครับผมต้องไปฉีดเข็มแรกอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆ HPV สำคัญนะครับผมแล้วก็ควรฉีดตั้งแต่ก่อนที่จะมีเซ็กซ์ครั้งแรกเพราะฉะนั้นน่ะพ่อแม่ใครมีลูกก็ควรจะพาลูกไปฉีดตั้งแต่เด็กๆนะครับผมส่วนใครที่ยังแบบเพิ่งเริ่มโตอยากจะรู้สึกว่าจบมหาลัยมาเตรียมจะรับทำงานเข้าประจำนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก่อนเริ่มงานหรือก่อนใช้ชีวิตเซ็กส์หรือก่อนใช้มีอะไรเงี้ยควรจะไปฉีด HPV ไว้ก่อนจะดีที่สุดนะครับผมเราว่าเป็นอะไรที่เป็นวัคซีนที่สำคัญแล้วก็จำเป็นมากๆโอเคอ่ะเพราะฉะนั้น EP เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะสำหรับรู้สึกคือมันไม่ได้เป็น EP ที่มีความกระโดดของอารมณ์แล้วหรือว่ามีความลุ้นๆกับตัวละครแล้วแต่มันเป็น EP ที่เรารู้สึกเราได้เรียนรู้ไปกับตัวละครอย่างวันดีว่าตกลงวันดีรู้สึกยังไงซึ่งเราก็จะในมุมของเรามันมี2มุมมองเนาะมุมในฐานะที่เป็นตัวเขากับมุมที่มองจากข้างนอกเข้าไปก็คือคนดูอย่างพวกเราคนอื่นพวกเราจะรู้สึกแบบว่าเธอไม่ต้องเชียร์แล้วเธอควรจะรู้ตัวได้สักทีแล้วเธอควรจะรู้ตัวเร็วกว่านี้ได้แล้วว่าเขาอะเธอรักเขาเธอชอบเขาเธอถึงให้เขามาอยู่ใกล้เธอได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่พอในมุมของตัววันดีอ่ะมันอาจจะไม่รู้สึกแบบนั้นเพราะว่ามันมีแต้มรักเข้ามาอยู่มันทำให้ตัวเขาไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ตรงนี้เรียกว่าความรักอย่างนี้มันเรียกความรักหรือเปล่าสิ่งที่เขารู้สึกแบบนี้มันส่วนหนึ่งของความรู้สึกหรือจริงๆแล้วมันเรียกว่าความรักกันแน่บางทีมันว่ามันมีหลายอย่างที่มันเป็นองค์ประกอบเนาะการจะมีความรักกับคนคนหนึ่งได้มันสำหรับเรารู้สึกว่าพอมีแต้มรักเข้ามาแต้มรักทำให้รู้สึกว่าวันดีรู้สึกว่ามันไม่ใช่หรือเปล่าเขารักคนอื่นอยู่หรือเปล่าและการที่เขาจะไปเผยชอบคนที่เขาไม่ได้รักเราอ่ะมันจะเจ็บซะเปล่ามันเลยแบบเป็นการป้องกันตัวเองแล้วก็มองกลับไปที่วันแรกว่าการที่เรามีความสัมพันธ์กับตัวของยอยักษ์อ่ะมันอาจจะเกิดจากการที่เรื่องของเซ็กซ์อย่างเดียวก็ได้ไม่ใช่เรื่องของความรู้สึกหรือความรักที่จริงๆเพราะเขาได้รักอีกคนนึงไปแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเลยยิ่งตอนที่ตัวของแต้มรักถามว่าเป็นอะไรกันน่ะแล้วเหมือนกับอึกอักตัวของยอยักษ์ไม่กล้าเปิดเผยไปตรงๆว่าอ๋อเป็นแฟนกันน่ะเหมือนที่เปิดเผยกับคนอื่นเพราะการที่พูดแบบนั้นน่ะเขารู้สึกว่ามันแบบทำให้ตัดโอกาสหรือตัดความรู้สึกหรือเขาไม่อยากจะบอกความเรื่องนี้ออกไปเพราะเขาแคร์ตัวแต้มรักประมาณนึงความแคร์ก็เกิดจากการที่เขาอยากจะมีโอกาสได้ชอบแต้มรักอ่ะนะ
พอสิ่งที่วันดีเห็นวันนี้ก็รู้สึกว่าเออแสดงว่าเขาก็แคร์เนาะเขาแคร์กันขนาดนี้แล้วฉันจะอยู่ตรงไหนในความรู้สึกของตอนนี้อะไรเงี้ยเขาจะไปแทนที่แต้มรักได้ยังไงในเมื่อในใจเขามีแต่แต้มรักมันก็มีความคิดต่างไปต่างไปแบบนั้นทั้งที่จริงแล้วอ่ะถ้าเราสังเกตกิริยาหรือท่าทางของสิ่งที่ตัวของยอยักษ์ทำกับวันดีเราจะรู้เลยว่าจริงๆยอยักษ์ก็ชอบวันดีมากๆเช่นกันมันเลยมีฉากที่เหมือนกับว่าถูกลองหลับตาดูซิและปิงเว็บในหัวคือใครคนคนนั้นแหละคือคนที่เราชอบแต่ปิงเว็บยังไม่ทันเกิดเลยจ้ะสิ่งที่มันเกิดก็คือเขาไม่อยู่ตรงหน้าเราเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็คือตอบไปไกลๆแล้วแหละว่าจริงๆความรู้สึกของเราตอนเนี้ยมันชอบใครมากกว่าจริงๆมันเห็นได้ชัดตอนที่ยอยักษ์หยิบมือถือขึ้นมาเนาะแล้วเห็นแชทของตัวแต้มรักกับวันดีตัวของยอยักษ์ก็เลือกที่จะแชทกับวันดีก่อนคุยกับวันดีก่อนเพราะใจมันมาที่คนนี้มากกว่าแล้วมันรู้สึกดีกับคนนี้มากกว่ามากกว่าตัวของแต้มรักด้วยซ้ำแต้มรักมันเหมือนเป็นความรู้สึกของการมันเป็นความรู้สึกรักแรกอะครับมันเป็นความคิดถึงมันเป็นความอยากจะเจอมันอยากจะเห็นหน้าแต่มันไม่ใช่ความรู้สึกของการที่รู้สึกผูกพันรู้สึกอยู่ด้วยกันแล้วมันมีความสุขอยู่ด้วยกันแล้วมันเหมือนกับได้ทำอะไรร่วมกันที่มันเป็นในทางที่คล้ายๆกันซึ่งมันไม่ได้เกิดกับแต้มรักเลยแต่มันเกิดกับคนคนหนึ่งก็คือคุณหมอวันดีนั่นเองซึ่งตรงนี้แหละมันรอแค่โอกาสที่จะได้ตัวยอยักษ์จะได้เข้าใจจริงๆว่าตกลงความรู้สึกของตัวเองตอนนี้เป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ EP เนี่ยตัววันดีเข้าใจเรียบร้อยแล้วนั้นอยู่เป็นหน้าที่ของยอยักษ์แล้วว่ายอยักษ์จะเข้าใจหรือเปล่านะฮะส่วนที่น่ารักอีกอย่างนึงคือการแสดงของทั้งคู่นะความรู้สึกคือเมื่อกี้เราพยายามจะดูสายตาของตัวทั้งพี่เกรซนะครับผมแล้วก็อินสารินเรารู้สึกคือพอตอนที่เราเห็นสายตาของทั้งคู่เรารู้สึกคือมันมีโมเมนต์นึงที่รู้สึกว่าตอนที่เขากอดกันที่ตอนที่ไปแคมปิ้งอ่ะมันเป็นโมเมนต์ของคนที่รู้สึกจริงๆแล้วสายตามันดูแบบมันไม่แค่เล่นหูเล่นตาแบบปกติแบบเป็นคอมเมดี้แล้วแต่มันเป็นการเล่นหูเล่นตาแบบเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาชอบคนนี้จริงๆแล้วเขายังจะกลบความรู้สึกมันอยู่ซึ่งรู้สึกว่าน้องเขาแสดงละเอียดเนาะแล้วก็เล่นได้น่ารักแล้วก็เล่นได้ดีด้วยทำให้รู้สึกพอเขาเข้าไปในตัวบทมากๆอ่ะฉากที่เหมือนกับแบบเขาต้องมาหอมคางหรือฉากที่โดนหอมหัวมันเป็นความเขินที่มันดูเป็นเขินที่เขินเรียบจริงๆอ่ะมันเหมือนเราเห็นคนที่เรารู้จักแล้วเขาเขินอยู่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้อะไรเงี้ยสำหรับรู้สึกว่าเอ้ยตรงเนี้ยน้องๆเล่นได้ดีมากอีกคนหนึ่งที่อยากชมก็คือตัวของเชอร์ก็คือน้องฟลุ๊กนะครับผมน้องเล่นได้แบบสวยอ่ะคือแบบเล่นได้แบบผมยาวสวยคือแต่ละคนฐานที่เขาเข้ามันดูแบบมันดูเขากินบทเข้าไปมันดูเขาเป็นแบบอาซอประจำค่ายมวยมันดูเป็นแบบเขาเล่นได้ลื่นมากๆอ่ะแล้วอาจจะส่วนหนึ่งอาจจะเพราะว่าโตเขารับส่งดีด้วยแหละแต่เราว่าตัวเขาเองอ่ะมันมีความอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าเอ้ยเขาโดดเด่นแบบออกมาเรารู้สึกว่าตรงนี้คือสิ่งที่เป็นแบบสิ่งที่เก่งหรือสิ่งที่น่าจะชื่นชมหรืออยากจะชมนะฮะในตัวของตัวน้องฟลุ๊กส่วนเรารู้สึกว่าเขาดูเป็นการแสดงหรือเป็นการเล่นที่เขาแบบค่อนข้างจะมีสีสันพอสมควรเลยไม่จมไม่ดรอปอะไรอย่างเงี้ยอย่างนึงคืออีพีนี้รู้สึกว่าเขาค่อนข้างจะเก็บรายละเอียดครบถ้วนหมดเลยนะเพื่อจะให้เห็นว่าจริงๆแล้วตัวละครน่ะเมื่ออยู่กับคนที่เขาใส่ใจเราอยู่กับคนที่เขารู้สึกดีกับเราแล้วเขาดูแลเราอย่างดีขนาดเนี้ยเราจะมีจิตใจอ่อนไหวหรือเอ็นเอียงมากมายซึ่งมันเกิดขึ้นไปแล้วนะครับผมกับตัว วันดีของเราว่ามันเอ็นเอียงจริงๆมันรู้สึกดีจริงๆแม้กระทั่งเหมือนกับตอนจุ่มข้ามถนนนี้มันไม่เคยมีใครมาทำกับเขาแบบนี้แล้วก็รู้แล้วก็จดจำว่าเขากลัวการข้ามถนนสำหรับเราสุดว่าเนี่ยมันคือสิ่งพิเศษเล็กๆน้อยๆที่มันทำให้ทุกอย่างมันดูโรแมนติกขึ้นมาทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะไม่จำเป็นต้องสถานที่โรแมนติกก็ได้แค่คุณใส่ใจมันก็โรแมนติกมากๆแล้วตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าโอ้แฮปปี้ดูแล้วรู้สึกแบบชอบในการที่เขาเล่นธีมประเด็นของคำว่าโรแมนติกชอบในคำที่เขาเล่นธีมของประเด็นว่าการที่ความโรแมนติกจริงๆมันเกิดขึ้นที่ไหนมันจะเป็นไหมต้องอยู่กับคนอยู่กับเจอคนอื่นคนไหนคนนู้นคนนี้หรือสถานที่ไหนแต่มันแค่กับคนที่เรารักก็พอหรือเปล่ามันก็มีความโรแมนติกได้แล้วคลองก็เป็นโรแมนติกได้หน้าวัดจะเป็นความโรแมนติกได้เลยมันทุกอย่างมันเป็นความโรแมนติกได้ถ้าสมมติว่าใจคุณทั้งสองคนมันเชื่อมถึงกันมันรักกันแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือว่าตัวของโอเยะเนี่ย
น่าจะไปกู้เงินมาเพื่อซัพพอร์ตค่ายนะผมเป็นกู้นอกระบบแล้วไม่ยอมบอกเชอร์ทั้งจริงๆอ่ะไปกู้ยืมของแบบบ้านเชอร์ก็ได้แต่เขารู้สึกเกรงใจแล้วเหมือนกับว่าเขาเอาแฟนเอาเชอร์มาเป็นแฟนเขาไม่อยากจะเขาก็เกรงใจนะว่าเขาจะไปรบกวนบ้านเชอร์และอย่างนึงคือเขาต้องพิสูจน์ได้ว่าเขาดูแลทุกคนได้เขาอาจจะเลือกทางที่ตัวเองอ่ะไปหาเงินจากการเป็นหนี้นอกระบบแทนซึ่งพอเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวของเขาหวังว่าตัวของยอยักษ์จะชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าการที่น้องได้แชมป์หรือฝึกให้น้องได้แชมป์อาจจะมีเงินมาคืนหนี้ตรงนี้ได้นะฮะซึ่งเราว่าอันนี้จะเป็นจุดสำคัญมากๆเลยที่จะทำให้เรื่องอ่ะมีผลต่อตัวยอยักษ์ในการตัดสินใจอะไรในอนาคตเช่นยอยักษ์อาจจะต้องเหมือนกับแบบไม่สามารถจะคบกับหมอวันดีได้หรือต้องเดินทางไปเมืองนอกหรือต้องโฟกัสกับเรื่องการแข่งขันหรืออะไรแบบนี้ซึ่งเหมือนยอยักษ์ต้องโฟกัสกับเรื่องว่าฉันต้องเป็นแชมป์โลกหรือทำอะไรบางอย่างให้ได้จริงๆเพื่อจะเอาเงินมาจุนเจือหรือแก้ปัญหาหนี้ของตัวของค่ายมวยของตัวเองนะฮะแล้วว่าตรงนี้น่าจะเป็นประเด็นสำคัญที่จะถูกโยงมาในอนาคตและอาจจะเป็นจังหวะเดียวกับตอนที่ตัวของวันดีต้องการจะไปเรื่องของทุนด้วยเพราะอีก3เดือนเนาะมันเป็นการพิสูจน์เรื่องของทุนเนาะที่เขาจะต้องเอาทุนมาแล้วยังไม่รวมเรื่องที่ถ้าวันดีได้ทุนขึ้นมาวันนี้ต้องไปเรียนต่อเมืองนอกเขาจะได้เจอกันได้ยังไงอันนี้เป็นอีกหลายๆประเด็นที่เรื่องอ่ะยังไม่ได้เล่าออกมาแบบเต็มๆนะเพราะฉะนั้นใน EP เนี่ยหรือ EP ก่อนเนี่ยมันพยายามจะปูทีละเล็กทีละน้อยเหมือนเป็นเอลิเมนต์เล็กๆให้คุณค่อยๆเก็บจิ๊กซอว์รวมๆกันแล้วไปต่อภาพใหญ่ในอนาคตฉะนั้น EP เนี่ยมันเลยต้องให้จบในเรื่องของความรู้สึกตัวละครก่อนรวมถึง EP หน้าด้วยที่จะได้จบความรู้สึกของตัวละครอย่างแบบยอยักษ์โดยมีกำลังใจว่าฉันต้องชนะแมตช์นี้เพื่อจะได้เก็บคะแนนไปสู้กับคนที่เป็นแชมป์โลกอะไรเงี้ยเพราะยิ่งชนะคุณก็ยิ่งได้รักกับตัววันดีมากขึ้นนั้นคิดว่าเรื่องมันจะเดินเป็นแบบนี้นะฮะเพื่อจะให้เรื่องมันค่อยๆมาทีละจิ๊กซอว์ทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นไปพร้อมๆกับตัวละครรู้สึกตัวเองมากขึ้นงั้นผ่านมาครบครึ่งเรื่องแล้วเป็นไปได้ว่า EP หน้าตัวละครจะรู้สึกมากขึ้นจนรู้แล้วว่ารักใคร EP หน้าน่าจะเป็น EP ที่โรแมนติกมากๆหรือเป็น EP ที่ตัวละคร2ตัวรู้แล้วว่าเรารักกันนะครับผมก่อนจะเข้าไปพาร์ทดราม่าของครอบครัวแล้วแต่ละคนเรายังไม่เห็นดราม่าครอบครัวของยอยักษ์กับตัวโอเยะเลยมีแค่เกริ่นมาเฉยๆว่าอยากจะถ่ายรูปครอบครัวแบบนี้ซึ่งมันไม่ได้ถ่ายรูปด้วยกันมานานมากแล้วการที่มีเชอร์หรือมีตัวของวันดีเข้ามาเนี่ยทำให้รู้สึกครอบครัวเขาสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งจะเป็นประเด็นของฝั่งตัววันดีเองที่เขาสูญเสียพ่อแม่ไปตั้งแต่ตอนที่เด็กๆเนาะแล้วก็เดินข้ามถนนซึ่งประเด็นตรงเนี้ยปมด้อยตรงเนี้ยมันถูกเล่ามาแค่พาร์ทของการที่ว่าเดินข้ามถนนเฉยๆซึ่งเราคิดว่ามันอาจจะมาในส่วนอื่นๆอีกก็ได้รวมถึงคุณย่าของเขาอะไรเงี้ยเราคิดว่าตรงเนี้ยก็จะมีอะไรที่ต้องเล่นต่อไปมันก็ประเด็นหลักๆก็จะเหลือแค่ทุนที่วันดีต้องได้ความรู้สึกกับหมอเต๋อของกับวันดีนะครับผมตัวของค่ายมวยของยอยักษ์ว่าตกลงจะเป็นยังไงต่อไปแล้วก็4คือการเป็นแชมป์ของยอยักษ์เป็นแชมป์โลกนะครับผมรวมถึงปมตัวละครของครอบครัวของฝั่งวันดีเพราะฉะนั้นมันก็จะมี5ปมหลักๆและคิดว่า5ปมหลักๆก็จะถูกเอามาบอกเล่าใน8 9 10 11 12ก่อนที่จะจบทุกอย่างแล้วก็แฮปปี้เอนดิ้งอ่ะนะเพราะฉะนั้นเราเลยคิดว่านี่แหละคือสิ่งที่มันยังหลงเหลืออยู่แล้วพยายามจะค่อยๆหยอดจิ๊กซอว์มาทีละตัวในแต่ละ EP เพื่อจะได้ไปรวมกันใน5 EP หลังเพราะฉะนั้นน่ะเราว่า2 EP เนี่ยหย่อนอารมณ์มาพอสมควรแล้วตั้งแต่ EP ก่อนจนถึง EP นี้เพราะฉะนั้นไอ้มวลที่เขาเก็บความรู้สึกเอาไว้เนี่ยเราว่า EP หน้ามันต้องพุ่งพล่านออกมาแน่นอนแต่ข้อสุดท้ายนะด้วยความเป็นซีรีส์เนาะมันขึ้นว่าเฟรมเบเนฟิตอ่ะมันก็ต้องมีเรื่องเซ็กซ์เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ดีแต่เราชอบที่ว่า EP นี้เขาไม่ได้ใส่เข้ามาแบบว่าเป็นเรื่องหลักอย่างเงี้ยมันเป็นแค่สิ่งที่คนเราเวลายังไม่ได้อยู่ด้วยกันมันคิดถึงกันมันก็ต้องอ่ะนอกจากความคิดถึงที่มันมีแล้วก็มีความคิดถึงเรือนร่างความคิดถึงร่างกายของคนตรงหน้าด้วยเพราะฉะนั้นน่ะมันก็อาจจะทำให้สองคนอยากจะมีเซ็กซ์ต่อกันแล้วก็เล่าเรื่องนั้นไปพร้อมกับการที่ฝั่งโอเยกับตัวของเชอร์ก็อยากจะมีเซ็กซ์เหมือนกันมันก็เป็นเรื่องที่แบบเป็นหาเห็นว่าเป็นเรื่องของปกติของความของคนเราที่จะรู้สึกแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็แต่ก็ชอบการเล่าตัดสลับไปสลับมานะรวมถึงตอนที่ไปเที่ยวด้วยก็มีการเล่าตัดสลับไปสลับมาก็น่ารักดีนะครับผมโอเคก็ EP นี้ประมาณนี้ครับผมสนุกสนานนะครับผมขำขันรู้สึกว่าความขำขันของซีรีส์นี้ค่อนข้างจะดรอปลงไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเหมือนจะเข้าหมวดจริงจังขึ้นเรื่อยๆเพื่อจะให้เห็นว่าตัวละครรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยเหมือนกับสองตั้งแต่ EP ที่แล้วแล้วจนถึง EP นี้รู้สึกว่ามันให้เวลาตัวละครในการค้นหาใจความรู้สึกตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยรวมถึงไปพร้อมๆกับ
การที่เขาก็มีภารกิจที่ต้องทำเนาะไม่ว่าจะเป็นการแข่งเพื่อชิงแชมป์โลกหรือการขอทุนอย่างเงี้ยเป็นเหมือนแบ็คกราวด์ทำให้ความรู้สึกของสองคนมันถูกอุ้มไว้แล้วก็เร่งในการที่จะเหมือนกับแบบประคองไปจนถึงการที่จะสองคนรู้ว่าตกลงตัวละครฉันรู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้กันแน่อะไรเงี้ยรู้สึกว่าโอเคมันก็คือการที่ให้เวลากับการปูพื้นตัวละครให้มากขึ้นใน EP ที่แล้วถึง EP นี้มากกว่าที่จะเล่าในพาร์ทของความแบบคอมเมดี้ขำขันอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็เป็นการให้น้ำหนักกับตัวละครด้วยแต่ EP เนี้ยจะไม่เหมือน EP ก่อนที่ EP ก่อนแล้วรู้สึกว่าเขาขาดในตรงที่ว่าเขาขยี้เรื่องวันดีๆน้อยไปหน่อยแต่ EP เนี้ยเขาไม่ได้ตั้งใจขยี้เรื่องอะไรเลยแต่เขาพยายามจะสอดแทรกทุกๆประเด็นแล้วก็โมเมนต์เก่าๆที่มันเคยเกิดขึ้น2ตัวละครเนี่ยกลับมาเพื่อจะให้เห็นว่าที่เขาปูมาตลอด5 EP เนี่ยเพื่อจะมา EP 6เนี่ยแหละว่าตัวละครมันรู้สึกยังไงแฟลชแบ็กต่างๆให้มันเกิดขึ้นความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ต่างๆมันให้น่าจดจำจนเอามาใส่ทีละนิดทีละน้อยเป็นเก็ดเหมือนกับอีสเตอร์เอ็กอะใน EP เนี่ยเยอะพอสมควรเลยว่ามันเหมือนเป็นแบบอย่างเงี้ยจูงมือข้ามถนนหรืออะไรแบบเนี้ยเพื่อให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วอะตัวละครมันมีความใส่ใจกันตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันแล้วแล้วก็กลายเป็นความรักขึ้นมาในความรู้สึกในวันนี้อะไรเงี้ยชอบนะครับผมก็ประมาณนี้กับ EP ที่6นะครับผมก็ขอบคุณอีกครั้งกับการรีแอคชั่นนะครับทางที่ GMTV ให้โอกาสในการรีแอคชั่นวันดีวิทยาก็ขอบคุณด้วยแล้วก็เดี๋ยวติดตามใหม่สัปดาห์หน้าว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดติดตาม Subscribe ติดตามเสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้แพมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย